ออกจากบล็อกเดียวกันแบบเดียวกันพิมพ์เดียวกันรูปร่างหน้าตาละไม้คล้ายกันเพราะวัตถุออกมาจากลักษณะเดียวกันถึงว่าเข้ากันได้ด้วยวิธีการกระทำของทั้งนอกก็ยังทำให้ได้เห็นอยู่ว่าขอให้อยู่ในแบบอยู่ในกรอบเถอะจะเป็นมาตรฐานอันเป็นความเชื่อถือได้ธรรมะท่านถึงกล่าวไว้ธรรมานุธรรมปฏิปฏิครั้งพุทธกาลเช่นไรครั้งปัจจุบันกาลก็เช่นนั้นไม่ได้เลือกยากดีมีจนฐานะอฐานะสูงต่ำดำขาวใครจะบำเพ็ญขนาดไหนก็ให้สมเหตุสมผลทำย่อมพร้อมที่จะยัดหยิบยื่นความเจริญหรือความเสื่อมให้คนนั้นนั้นไม่ได้ดูที่นามสกุลไม่ได้ดูที่รูปร่างหน้าตาดูที่สิ่งที่กระทำตอนนั้นขณะนั้นธรรมสวนาถึงว่ามีกรอบมีแบบมีฉบับเริ่มตั้งแต่ศาสนาธรรมเกิดอุบัติขึ้นมาก็เพราะอะไรศาสนาก็มีอยู่คำสอนก็มีอยู่พระองค์ท่านก็มีอยู่แต่มันไม่เกิดที่จิตที่ใจดวงนี้หรือดวงนั้นเพราะมันไม่มีเชื้อเบื้องต้นก็คือศรัทธาพระอันเป็นเพราะว่าปัจจัยที่จะน้อมนำเอาธรรมะศาสนาธรรมนั้นมาชโลมจิตชโลมใจให้มันมาชำระชะล้างจิตใจอันเป็นเรือนรังของความสกปรกโสโครกเวลานี้มลทินของใจทำให้จิตใจสกปรกเวลานี้มีอะไรบ้างราคะคินาโทสคินาโดยมีโมหะจิตเป็นผู้ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังความโลภความโกรธเป็นรากเหง้าข้อมูลของสังสารจักรสังสารวัฏนี้ทำไมถึงโลภทำไมถึงโกรธรู้ทั้งรู้แต่ก็เป็นเพราะสิ่งที่จะมาต่อสู้ต้านทานที่จะเอาความเป็นเลือดให้หัวจิตหัวใจจิตใจของเราท่านทั้งหลายเวลานี้ยังไม่พอถึงว่าใช้วิริยะอุตสาหะความภาคความเพียรเริ่มตั้งแต่เราปฏิญาณตนมาตั้งแต่ตรึกตรองตรึกตรองไว้แล้วมาตรวจตรามาดูสภาพมาสร้างความคุ้นเคยจนกระทั่งถึงความเข้มข้นยกเจ้าของขึ้นมาปฏิญาณตนว่าเอสาหังพันเตสุจิระปณิธิพุตตัมปิตังภควันตังสรณังคัจฉามิธรรมันจะภิกขุสังฆันจะอุปาสิกังมังสังโฆทะเรตุอชาตเกปานุเปตังสรณังคตังโดยย่อสรุปก็ได้ประมาณนั้นความหมายก็คือประมาณนั้นก็คืออาศัยกิริยาการมาปฏิญาณตนบ้างว่าเป็นเครื่องตีกรอบให้เจ้าของเหมือนว่าเข้ากรอบนี้มันจะมาเป็นบล็อกนี้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้อ้างถึงปฏิญาณตนถึงพระผู้มีคุณประเสริฐก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะปรินิพพานไปเนิ่นนานแล้วก็ตามยังอยู่ด้วยคำว่าอติตารมก็คือความเป็นยึดโยงถึงความอารมณ์อันเป็นอดีตแค่ 2,000 กว่าปีนี่ไม่ได้เนิ่นนานไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลได้ใกล้เพราะเหมาะพอดีที่จะยึดโยงไปหาความรู้อยู่มีอยู่จริงตามความเป็นจริงพระมหาบุรุษอุบัติขึ้นยังชมพูทวีปไม่ได้ไกลจากทวีปเราอะไรทั้งหนาก็เห็นร่องรอยของวัตถุกองอิฐกองดินตรงตามพุทธประวัติที่พวกเราท่านทั้งหลายสดับตรับฟังมาไม่ว่าจะเป็นที่นั้นที่นั้นเห็นตะเนินดินไปขุดไปค้นคว้าขึ้นมาก็กลายเป็นเจอซากถึงจะเป็นแค่ซากปรักหักพังก็เป็นย้อนยกถึงคำว่าครั้งนั้น
มีมหาบุรุษผู้เป็นบำเพ็ญสมณธรรมอย่างอุกฤษบรรพชาออกจากสักยสกุลออกจากคำว่าพระราชาจะเสวยประชาชนของพระองค์จะเสวยราชครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชอยู่รอมล่อถ้าครองเรือนอยู่จะต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิออกบวชจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนั่นเห็นไหมโดนปิดกั้นขนาดนั้นก็ยังเอาไม่อยู่จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายอย่างที่จดจารึกตามพุทธประวัติราหุลังราหุลังคิดดูสิเชือกผูกคอปอผูกศอกโดนพันธนาการอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไม่มีอะไรต่างกันยิ่งกว่านั้นพระองค์ท่านเป็นสุคุมารชาติต่างจากพวกเรามากเพราะอยู่ด้วยความสะดวกสบายปรนเปรอด้วยทรัพย์สินขานมากมายกายก็ไม่มีอะไรจะหาความขัดตกบกพร่องมีแต่ความต่อเติมเต็มสมบูรณ์อยู่อย่างนั้นแต่คำว่าสิ่งที่กระเทือนอยู่ภายในพระทัยของพระองค์มีอะไรนะโพธิญาณคิดดูสิปรารถนาคำว่าโพธิญาณแค่นั้นกระทำได้แล้วละเล่าในพระชาตินั้นๆรสชาติแต่ละพระชาติรสชาติเผ็ดร้อนมากโดนกระทำในชาตินั้นๆก็คนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งโดนยิ่งกว่าโดนเพราะอะไรล่ะเพราะปรารถนาความสูงส่งคือศาสดาผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งถึงว่าไม่เหมือนธรรมดาไม่เหมือนสาวกสาวิกาผู้สดับตรับฟังแล้วก็พ้องง่ายๆแต่นี้พระองค์ท่านประสงค์ขนาดนั้นปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้รับพุทธพยากรพระชาติที่ว่านั้นพระชาติที่เป็นพระดุสิตาบทนั้นเพราะประสงค์อย่างนั้นจริงๆแค่นั่งสดับตรับฟังวาทคำสอนของพระทีปังกรก็จะเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาในพระชาตินั้นแน่ใจเป็นอย่างนั้นแต่พระองค์ท่านเหมือนเสียสละสละเข้าเปลือกกรอบนั้นกรรมนั้นแทนที่จะมาบดมาสีเป็นข้าวสารพอจะมาต้มมากินก็พอจะอิ่มสำหรับคนคนหนึ่งแต่พระองค์ท่านเสียสละความอิ่มเอามาเข้าเปลือกกำมือนั้นกรอบนั้นไปโปรยไปหว่านเป็นเชื้อเป็นพันเป็นพันธนาการที่จะเป็นอาการของพุทธพุทธโธต้องการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อที่จะมาหรือพบขนชาติของพระองค์ท่านเบื้องต้นจากนั้นก็มาขนเวนยสัตว์ก็เป็นพระประสงค์ของผู้เมตตากรุณาดูสงสารคำว่ามหากรุณิโกนาโทธายหิตายะสุขายะสัพปานินังที่พวกเราท่านทั้งหลายมาสวดเป็นตรงตามนั้นจริงๆไม่มีใครที่จะทำได้ยิ่งขนาดนั้นมหาการุณิโกนาโทธายหิตายะสุขายะสัพปานินังความเมตตากรุณาต่อมหาสัตว์ทั้งหลายมันเป็นธรรมชาติที่เป็นใหญ่กว่าความเป็นปกติที่จะทำความผาสุกให้เจ้าของยกผลประโยชน์ให้มหาชนเป็นสักขนาดนั้นแหละครับว่าพระบรมโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์จะเป็นอย่างนั้นท่ามกลางเป็นอย่างไรคราวนี้เบื้องต้นคือสัตยาธิฐานท่ามกลางก็คือสั่งสมต่อเติมบั้นปลายปีอะไรง่ายขนาดสมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยคำว่าทัศบรมีพระชาติสุดท้ายเป็นยังไงเสด็จประพาสสวนเสด็จประพาสสวนทุกวี่ทุกวันตามวาระตามโอกาสที่พระราชบิดาปล่อยวางเบื้องต้นไม่ต้องพูดถึงน่ะปิดกั้นไว้หมดจนกระทั่งถึงมัชชิมวัยคืออายุ28 29ปีแล้วพระเจ้าสุโธทนะก็คงวางพระทัยได้บ้างว่าคงเอาอยู่ละเกิดความฉลาดใจไม่เฉลียวใจว่าคำว่ามหาบุรุษยังมีความสมบูรณ์อยู่ในพระทัยก็คือประสงค์ที่จะทะลุโลกหลุดโลก
จากนั้นก็ชวนเสนาอามาตย์ไปประพาสราชทยานไปกับไปอะไรไปเจอธรรมทูตเทวทูตเทวธรรมเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเกิดความสลดสังเวชในพระราชฤทัยไม่เอาไม่เพลิดเพลินไม่ไปมิได้กลับมิได้กลับเจอคนแก่คนเจ็บคนตายเจอสนาชีพรามตามวระนั้นนั้นต่างจากพวกเราเจอขนาดไหนพวกเราเป็นซะเองเกิดก็เกิดแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายถึงไม่ตายในวาระนี้ก็คนอื่นตายเห็นมีอะไรปิดกั้นมีอะไรปกป้องมีอะไรปิดบังมีแต่ความประมาทเพลิดเพลินมัวเมาปิดกั้นมันปิดจนมิดมืดมิดปิดทวารปิดหมดเพราะอะไรเพราะความประมาทประมาทคิดว่าไม่เป็นไรมันเป็นอยู่ทั้งตลอดสายมันก็ยังคิดว่าไม่เป็นไรเพราะพญามัจจุราชมันยื่นหอกยื่นดาบเย็บยื่นปลายหอกปลายดาบทิ่มแทงเราอยู่ทุกขณะเรายังไม่ทราบเรายังไม่รู้ตัวถ้าเราประมาทจะเป็นอย่างนั้นแต่เวลานี้เวลานี้เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เราเป็นพูดปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ไม่มีบ้านไม่มีเรือนคิดดูสิตรงตามพระประสงค์ของพระองค์ท่านไหมพระองค์ท่านออกหาวิเนศกรมอยู่ครองบ้านครองเมืองอยู่ราชนิเวศปราสาทสามรูที่พระเจ้าสุทโธทนะสร้างให้ไม่มีคู่ก็ยังไปสู่ขอพระนางยโสธราพิมพาหาความตำหนิได้ตรงไหนพิมพะพิมพามีแต่ความงามเพียบพร้อมงามจนกระทั่งไม่มีทิฏฐินั่นยโสธราเป็นผู้หญิงงามเพียบพร้อมขนาดนั้นมาเป็นมเหสีก็ยังไม่อยู่ยังเอาไม่อยู่คลอดพระราชบุตรให้ก็คือราหุลบุตรก็ยังเอาไม่อยู่เพราะอะไรเพราะคำว่าบารมีแก่กล้าสามารถที่จะออกมหาวินัสกรมได้ไปแล้วเห็นไหมล่ะไปแล้วก็ได้อย่างพระทัยไหมล่ะติดขัดติดข้องไปสมบทนั่นแหละ5ปี6ปีลงหน้าลงหลังบำเพ็ญทุกกิริยาอยู่ที่เขาสิริที่ตามพุทธประวัติอย่างนั้นยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนเหมือนว่าความเพียบพร้อมขนาดนั้นบารมี30ทัศน์สมบูรณ์หมดก็ยังไม่ได้ราบรื่นมันไม่ได้โปรยหวานแวดล้อมด้วยความสะดวกสบายตรงไหนเพราะสิ่งที่พระองค์ประสงค์ก็คือวิโมกขธรรมปรารถนาความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปจากความวกวนเวียนว่ายตายเกิดคำว่าสยามภูตรัสรู้เองโดยชอบมันถึงเป็นของยากมันถึงประเสริฐเป็นอัศจรรย์ยิ่งก็คืออโหพุทโธเมนาโถธัมโมสังโฆเมนาโถการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ละครั้งแต่ละคราวเป็นคุณานิสงส์ประโยชน์มหาศาลแก่มวลมหาสัตว์ก็คือผู้ที่วกวนเวียนว่ายแต่เกิดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเวลานี้เอาพระคุณของพระองค์ท่านมาเป็นสักขีพยานในทางดำเนินเอาพระโอวาทเอาพระกิริยาการของมหาบุรุษถึงเราทำไม่ได้อย่างพระองค์ท่านก็เดินตามร่องรอยที่พระองค์ท่านจดจารึกไว้พี่อดถางถากถางไปให้ดำเนินเดินไปตามช่องนั้นเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเบื้องต้นเป็นอย่างไรล่ะบำเพ็ญทุกกิริยาคิดว่ากิเลสตัณหาสวะมันอยู่ที่กายจะกำราบมันอยู่ที่พิษภัยออกจากกายทรมานทางกายล้วนๆไม่ได้ทรมานทางพระไถ่ไม่ได้ทำความภาคความเพียรในจิตในใจในทางที่มันซ่องสุมอยู่จริงๆก็คือกิเลสมันอยู่ที่พระทัยอยู่ที่จิตที่ใจแต่คิดว่ากิเลสมันอยู่ที่กายทรมานกายย่างกายแผดเผาที่กายจะเอาให้กิเลสมันเหนือแท่งไปจากกายมันเลยผิดทางเรียกว่าอัตตกิเลสมถานุโยคท่านถึงออกมาตรัสในครั้งปฐมบทในการประกาศสัจธรรมให้เป็นไปก็คือที่ปาอิสิปัตตนมฤคทายวันประธานโอวาทแก่เป็นปฐมบทปฐมเหตุที่พระโอวาทก็คือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเบื้องต้นพระองค์ทั้งกล่าวทิ้งสิ่งที่สัตวโลกทั้งหลายเป็นกันก็คือกามสุขังและการนิยมคือเป็นบริบทของคนเกลือกล้วด้วยกามคุณกามโทษทั้งหลายรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพธรรมารมณ์น่าใคร่น่าเพลิดเพลินเจริญหูเจริญตาเจริญใจแต่มันทำให้เราเสื่อมท
ทางอย่างนั้นพระอริยเจ้าไม่ส่องเสพเห็นไหมเบื้องต้นเพราะเป็นมาอย่างนั้นเกลือกล้วด้วยพระปริยญาติพระเจ้าสุทรณะขุดหลุมพลางให้เดินมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกไม่เห็นดีเลิศประเสริฐศักดิ์ประเสริฐศรีตรงไหนพระองค์ท่านอรุณมาตรัสว่ากามสุขังลิกานโยคไม่ใช่หนทางจากนั้นพระองค์ออกมาดำเนินเองก็คืออัตตกิเลสมหานโยค5ปี6ปีบำเพ็ญทุกกิริยาอย่างนั้นไม่มีใครที่จะยิ่งกว่าพระองค์ท่านแต่ก็หาธรรมาภิสมัยตามประสงค์ของพระองค์ท่านไม่ได้ไม่เจอถึงเอามาตรัสเป็นปฐมบทปฐมธรรมเทศนาเบื้องต้นก็คือบอกทางอัตตกิเลสมหานโยคพวกเราท่านทั้งหลายก็เลยไปหวั่นไหวกลัวไปสมหมดกลัวจะเคร่งกลัวจะตึงกลัวจะเกินธรรมเออะก็จะเกินเออะก็จะเกินโดยไม่ทราบไม่รู้ตัวว่าจะของล้มแล้วเนรนาถด้วยความประพฤติปฏิบัติอันไม่เป็นท่าของเจ้าของยังเข้าใจว่าสำคัญว่าเจ้าของเคร่งคำว่ามัชฌิมามันต้องพอเหมาะพอดีกับความที่มันเร่าร้อนอยู่ภายในจิตในใจของเจ้าของอะไรมันร้อนไฟนรกสุมสวงอยู่เวลานี้ไม่ทราบเหรอเหมาะสมที่จะกำจัดปัดเป่าทุลีออกจากจิตจากใจปานนั้นมันยังเข้าใจว่าเจ้าของจะเกินมันล้มลุกคลุกคลานแล้วเนี่ยละนาดล้มละลายอยู่เวลานี้เพราะมันก็คิดอย่างนั้นแหละคิดว่ากลัวจะเกินกลัวจะไม่เหมาะสมกลัวจะไม่เป็นธรรมกลัวจะไม่เป็นมัชฌิมากลัวจะเดิมเนินเอ็ดเกินธรรมะที่พระองค์ท่านประทานเป็นธรรมโอวาทไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาต้องเหมาะสมต้องทำกลางความเหมาะสมของเราก็คือมัชฌิมาแบบกิเลสไม่พ้นต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามัชฌิมาแบบธรรมก็มีความตรึงตรึงจิตตรึงใจให้อยู่ในท่ามกลางของอวัตคำสอนบ้างสัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธิมีอะไรบ้างล่ะความเห็นตรงตรงที่สุดก็คือเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมนั้นๆนั่นแหละตรงตามความพระประสงค์ของพระองค์ท่านความเห็นตรงกับตรงอย่างนั้นนะเชื่อบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เชื่อเกิดเชื่อตายเชื่อการวกวนเวียนว่ายตายเกิดเป็นของประจำธาตุขันธ์เขานู่นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจิตกับใจหรอกจิตใจไม่เคยเกิดไม่เคยตายตั้งแต่ต้นจิตใจคือผู้รู้จิตเป็นนามธรรมผู้เกิดก็คือรูปธรรมออกมาเป็นสัตว์เป็นสังขารก็คือสมมติมันหยาดว่าเป็นหญิงเป็นชายนักบวชฆราวาสก็ว่าไปจนกระทั่งกลายเป็นตามตะคุบเงาไม่เจอหาเงาเจ้าของไม่เจอนั่นแหละมันวิจิตพิสดารพลึกพลั่นมากความที่มันเกิดนั่นแหละเกิดขึ้นมาครั้งเดียวคนเดียวครั้งเดียวมันก็เกิดกี่อย่างในภายในวักวนนี้วัตตะนี้หาสาระไม่ได้จริงๆก็คือสิ่งที่เราเป็นเวลานี้แหละสังสารจักรสังสารวัฏชื่อของมันสิ่งที่พวกเราอยู่เวลานี้เราอยู่ในตรงนั้นล่ะก็อยู่ในท่ามกลางความวกวนเป็นสาระนั่นว่าอย่างนั้นถ้าแปลตามตัวตรงตัวอย่างนั้นมีแต่ความวกวนเป็นสาระหาสาระแก่นสารได้ตรงไหนความวกวนมันมีอะไรเป็นสาระก็คือความวกวนเป็นสาระแล้วมันจะมีเนื้อเป็นหนังเอาตรงไหนว่าเป็นสาระก็มันวนหาข้อยุติสิ้นสุดยุติมีตรงไหนมันวนอยู่อย่างนั้นวกวนเวียนว่ายตายเกิดวกวนออกจากหลุมส้วมขึ้นมาอยู่บนปากส้วมออกจากปากส้วมลงไปหลุมส้วมนั่นคิดดูที่ต้นกล้วยต้นนั้นอยู่ข้างบนก็เป็นต้นกล้วยพอคนมากินก็กลายเป็นอาหารของคนเราพออยู่ในท้องคนทนได้พอวันกี่ชั่วโมงมันก็ลงไปถังส้วมนั่นแหละตามดูธาตุบ้างสิธาตุที่เราอาศัยอยู่เวลานี้มันมาจากกลับไปหลุมส้วมกี่ครั้ง
อสุภะอสุพังน่าสลดจิตสลดใจไหมสิ่งที่เป็นเราเวลานี้หรืออยู่ในเราเวลานี้ไม่ใช่ส้วมเหรอเนี่ยของจริงท่านถึงว่าให้พินิจพิเคราะห์ตรวจตราดูคำว่าอสุภะซึ่งเป็นฐานะที่ตั้งของงานเห็นชิ้นหนึ่งงานชิ้นเอกเลยนั่นน่ะงานปฏิมากรรมสร้างจิตสร้างใจสู่มรรคสู่ผลก็คือพุทธานุสติเมตตาจะอสุภะมรณสตินั่นเห็นไหมท่านยกขึ้นมาเป็นนิเคปบทเบื้องต้นจิตใจของใครมาถือธรรมเหล่านี้มาเป็นเครื่องดำเนินจิตใจดวงนั้นจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเร็วๆจะดีเร็วแต่เราไม่เห็นนี่เราคิดว่าเราเป็นหญิงชายเราเป็นผู้เลิศเลิศอย่างนั้นเพราะสำคัญผิดนั่นเลยว่ามิจฉาทิฏฐิมันเป็นอย่างนั้นสัมมาทิฏฐิเห็นตรงเห็นตรงว่าจิตใจนี้ไม่ได้เกิดได้ตายจิตใจนี้มาสร้างบารมีมาอยู่อาศัยกับธาตุก้อนธาตุเวลานี้เราได้ธาตุของมนุษย์ก็สมมติว่าเป็นคนมันจะเป็นคนสมบูรณ์ก็ด้วยอากัปกิริยาความประพฤติมนุษย์นี่แหละอยู่ในร่างของคนนี่แหละบางครั้งบางคราวมันเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารมนุสเปโตมนุสสะดิรัจฉาโนมนุสสะเทวมนุสสามนุสโสนั่นท่านชื่อแปลกแยกไปเพราะความประพฤติของมนุษย์คนนั้นของคนของเราเราจะเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารอยู่ในร่างของคนหรือจะเป็นเทพเป็นไทยเป็นพระมนุสสะอริยะโวเป็นขึ้นมาเพราะความประพฤติปฏิบัติสำรอกความทุจริตออกจากกายวาจาจิตเราจะเป็นผู้ประเสริฐเลิศโลกขึ้นมาในร่างของคนคนเดิมนั้นแต่จิตใจมันวิวัฒนาการจากเปรตจากผีจากยักษ์จากมารมาเป็นผู้เป็นคนมาเป็นเทพเป็นไทยมาเป็นอริยะในร่างของคนโดยข้อวัดปฏิบัติโดยวิธีปฏิบัติวิธีดำเนินโดยที่ว่ากรอบที่พระองค์ท่านตีกรอบให้เดินนั่นเรียกว่ามัชฌิมาจะเป็นอย่างนั้นเห็นความว่าสัมมาทิฏฐิข้อเดียวก็กระเทือนเลือนลั่นถึงจะขึ้นฝั่งลำล่อแล้วเพราะเป็นองค์แห่งปัญญาเห็นตรงตามความเป็นจริงว่าสัตว์สังขารเป็นที่วกวนเวียนว่ายตายเกิดมาเพื่อสร้างบารมีในขณะเดียวกันมุมกลับกันมันก็สร้างตัวถ่วงเหมือนกันนั่นแหละธุระของเขามีหน้าที่เดียวก็คือถ่วงกิเลสวัฏวิปากวัฏกรรมวัฏนั่นเห็นไหมวัฏสงสารวัฏสงสารเป็นอย่างนั้นมันทำหน้าที่ของเขาม ันตัวถ่วงตัวทำร้ายทำลายเราเราก็ยังคิดว่ามันประสงค์ดีปรารถนาดีกับเราเป็นมิตรเป็นสหายกับเราก็คือกิเลสนั่นแหละมันสอนให้เราโลภเราก็โลภโมโทสันจนกระทั่งไม่รู้จักเช้าสายบ่ายค่ำไม่รู้กระทั่งว่าผู้มีพระคุณคือพ่อคือแม่พี่สาวพี่ชายเนรคุณขนาดว่าเห็นกันนั่นแหละกี่ตระกูลแล้วที่ทำให้เห็นน่าสลดไหมล่ะพ่อแม่เลี้ยงมาขนาดนั้นมันยังเนรคุณไม่ต้องว่าใครว่าเรานั่นล่ะเวลามันจะล้มเลิกเพราะคุณเนรคุณก็ดูเราที่เวลานี้วาระนี้เราพ่อแม่อยู่ที่เราธาตุที่เราอาศัยอยู่เวลานี้ก็คือดินน้ำลมไฟอันเป็นสัมภพธาตุของพ่อของแม่ตั้งต้นเราเป็นผู้ยืมมาใช้ยืมท่านมาใช้เป็นเครื่องอาศัยของจิตใจเวลานี้ถ้าจะจิตใจถ้าว่าเราก็ตรงจิตตรงใจนั้นเป็นเราแต่เรื่องอาศัยเครื่องกายนั้นเป็นของพ่อแม่พ่อแม่ให้มาถึงว่าธาตุดินธาตุน้ำจากนั้นลมไฟมาประกอบเป็นมนุษย์ชาติสมบูรณ์จิตใจได้อาศัยมาสร้างความเฉลียวฉลาดให้จิตให้ใจเอากายนครนี้นี่แหละมาประกาศความจริงรับตรงกับธรรมโอวาทก็คือรูปังอนิจจังรูปังอนัตตามันวกมันวนไม่ต้องไปอะไรมันมากมันไม่ไปถึงไกลหรอกร่างกายนี้อาศัยชั่วครั้งชั่วคราวอาศัยเพื่อสร้างบุญญาบารมีอาศัยสร้างสมบัติหรือ
กลายเป็นมหาสมบัติให้จิตให้ใจจิตใจพอได้สมบัติพอได้คุณสมบัติแล้วจะกลายเป็นคนละฝั่งกับโทษวิบัติมันวิบัติเพราะโทษสารโทษที่เราไม่เข้าใจความจริงเขาคือสัตว์สังขารเป็นเครื่องอาศัยเพื่อดำเนินตามโอวาทคำสอนของนักปราชญ์ที่ประทานเป็นพระโอวาทไว้ก็คือละบาปเจริญบุญวิธีการที่ว่ามีสัมมาสังกัปปะถัดออกมาจากนั้นมีความเห็นตรงแล้วยังไม่แล้วยังมีความดำริชอบตามเหตุตามผลอีกออกจากกามออกจากความไม่พยาบาทปองร้ายหมายเวรใครถึงว่ามาถือเป็นจะศีลเป็นจะธรรมอุโบสถศีลเป็นบางครั้งบางคราวสำหรับฆราวาสญาติโยมสำหรับสำนักผู้เข้าใกล้ชิดติดแนบกับแดนอัดแดนธรรมก็คือมีสำนักสารูปก็คือทำประจำสำนักก็คือความสงบระงับจากปาปธรรมนั่นแปลว่าผู้อบรมตนปวชะแปลว่าอบรมบวชภาษาของเราว่าบวชภาษาตรงๆก็คือปวชะบรรพชาผสมบทก็คือเอากายเอาวาจาเอาใจของตนมาเข้าเตาอบดีๆนั่นแหละธรรมวินัยปปัชฌังเอาธรรมวินัยมาเป็นฟืนเป็นไฟอบรมจิตใจอบรมกายอบรมวาจาอบรมจิตอบรมใจดินโดนความร้อนพันองศาจะกลายเป็นเซรามิกถ้ามันยอมให้อบให้รมถ้ามันไม่ยอมมันก็กลายเป็นเศษดินผุยผงไปมีค่าอะไรมีราคาอะไรเผาจนได้ที่กลายเป็นเซรามิกมีคุณภาพแข็งแกร่งจิตใจทนทานต่อตปธรรมเอาธรรมวินัยมาเคลือบมาชำระชะล้างสิ่งที่เป็นทุลีออกไปจนกระทั่งเหลือชิ้นสุดท้ายก็คือผู้รู้ชำระอย่างไรก็ไม่ออกไม่หมดไม่ไปเพราะมันไม่ใช่วิสัยที่ชำระได้ถึงทางตันก็คือเหลือเฉพาะความรู้นั่นจะปฏิเสธไม่ได้เพราะรู้อยู่จะให้ค่าก็ไม่มีค่าไม่มีอะไรขึ้นไปอีกแล้วไม่กำเริบวุสิตังพรหมจริยังที่พระองค์ท่านออกมาตรัสเอามาประกาศกึกก้องมา 2,000 กว่าปีก็ตรงนั้นล่ะตรงที่ธรรมาภิสมัยบรรจุในพระทัยสมบูรณ์แล้วก็คือความรู้ล้วนไม่มีพิษไม่มีภัยเพราะชำระชะล้างออกด้วยความภาคความเพียรเอาเพียรละเลิกสำรอกออกจนกระทั่งหมดฤทธิ์หมดพิษหมดภัยท่านว่าอยู่จบงานมันจบงานเป็นจะให้มันหมดสิ้นถ้อยความก็เหลือวิสัยก็เหลือผู้รู้ที่บริสุทธิ์แล้วก็ยังอุปโลกชื่อเขาไปอีกว่าผลนิพพานก็ว่าไปอย่างนั้นพวกเรามันอยู่กับสมมติติดโลกสมมติมรรคปฏิปทามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็ว่าไปนู่นนวโลกุตรธรรมความดำริชอบก็ดำริบ้างสิดำริออกจากกามดำริไม่พยาบาทดำริไม่ปองร้ายหมายเวรกับใครดำริเฉยๆยังไม่เป็นผลต้องเอามาสร้างเป็นกิริยาการด้วยก็คือกระเทือนถึงกายถึงวาจาล่ะที่นี่นั่นก็เป็นองค์ของไตรสิกขาทั้งนั้นดำริแล้วก็มาทำพอมาทำปั๊บไม่พ้นต้องกระเทือนถึงเครื่องไม้เครื่องมือของมันใช้เครื่องมือของเข้ามามนุษยชาตินั่นล่ะมาสร้างขวากหนามให้เจ้าของเจอทางตันจนได้แทนที่จะได้เป็นมนุษย์ผู้มีอุปกรณ์ที่จะสร้างมรรคสร้างผลให้เจ้าของกลายเป็นสร้างเปรตสร้างผีสร้างวิบัติชีพหายเจ้าของด้วยอากัปกิริยาของมนุษย์ชาติที่เฉลียวฉลาดเอาความฉลาดของมนุษย์ไปสร้างเวรสร้างกรรมสร้างพิษสร้างภัยเจ้าของก็ได้โทษอนันต์เหมือนกันกับได้คุณมหันต์คุณมหันต์โทษอนันต์เพราะทำผิดหรือทำถูกนั้นต่างหากก่อสงครามโลกทั้งโลกจะอยู่ไม่ได้เพราะมนุษยชาตินั่นล่ะ
ฆ่าตีรันฟันแทงเขาก็วิบัติชิบหายเฉพาะคนโลกทั้งโลกจะแตกสลายอยู่เวลานี้ด้วยพลังงานที่มันสะอุตริคิดขึ้นมาระเบิดตูมตามอยู่ทุกวันนี้มีใครคิดถ้าไม่ใช่มนุษย์สัตว์เดรัจฉานเขาอยู่ประจำโลกมานี้มีสัตว์หน้าไหนคิดขึ้นมาที่จะมาทำร้ายทำลายโลกได้นอกจากมนุษย์นั่นเห็นไหมล่ะถึงว่ามนุษย์เรานั่นล่ะถ้าจะเสริมก็เสริมได้เป็นคุณมหันต์ถ้าเป็นโทษก็โทษอนันต์เราจะเอาฝั่งคุณหรือฝั่งโทษล่ะเราก็ไม่ใช่โง่พอที่จะไปหากว้านหาเท้าหาเสียนแกว่งเท้าหาเสียนหาหนามไม่จำเป็นต้องมาพบพระสัตธรรมอันเป็นพระธรรมอันเป็นความเป็นเลิศหรอกมนุษย์สัพพติลาพอความได้เป็นมนุษย์เป็นผู้เลิศเลอประเสริฐขนาดนี้การได้ยินได้ฟังการสดับตรับฟังการได้มีศรัทธาแก่กล้าสามารถพร้อมที่จะเอาธรรมาภิสมัยมาบรรจุที่จิตใจเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในกรอบก็เป็นของยากทั้งนั้นแต่เวลานี้วาระนี้เราได้แล้วก็ทำหน้าตั้งตาบำเพ็ญสมณธรรมเอาความจริงจังมุ่งมั่นตั้งสติขึ้นมาดำรงตนอยู่ในอำนาจของคำว่าสติธรรมวิริยธรรมอุตสาหธรรมให้มันเลยจุดนี้ไปสักตั้งเอาการทำสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตจิตใจก็เราก็มีอยู่แล้วจิตใจเนี่ยไม่มีใครไม่มีจิตคนเป็นทุกคนมีจิตแต่มันไม่ตั้งมั่นมันวอกแวกคลอนแคลนทรายแสหาสัญญาอารมณ์มันหิวมันโหยเราผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเอาธรรมะมาบรรจุที่ใจบ้างเบื้องต้นก็คือธรรมมาติกาตั้งสติมันเหมือนกับจะตายนั่นแหละเวลาตั้งอยู่เฉยๆทำไมพออยู่เวลามาภาวนาตั้งสติแค่นั้นเหมือนลิงร้อยตัวพันตัวมากลุ่มรุมภายในจิตในใจยักษ์มารเปรตผีกลุ่มรุมมาหมดมาหน้าหน้ามาทั้งขบวนการยาตราทัพมาย่ำยีบีทาเราเหมือนกับจะเป็นเปรตเป็นผีเป็นฟาร์มลิงฟาร์มลิงฟาร์มเปรตฟาร์มผีอยู่ในจิตในใจของเราผู้ประพฤติปฏิบัติตนเวลานี้อยู่เฉยๆทำไมมันพออยู่ได้เพราะว่าตั้งสติแค่นั้นแหละเหมือนมาอะไรนักหนาล่ะที่แท้มันยิ่งกว่านั้นเวลาปกติแต่มันไม่เคยดูเวลาเราภาวนาเรามาตั้งจิตตั้งใจดูถึงได้รู้ว่าทราบชัดว่าเรานั่นแหละเป็นฟาร์มลิงตั้งฟาร์มลิงฟาร์มเปรตฟาร์มผีฟาร์มยักษ์ฟาร์มมารตั้งฟาร์มเลี้ยงมันดูปูเสือมันทุกขณะพอเรามาภาวนาพอเรามาดูถึงรู้ว่าเราเป็นผู้ทุพพลภาพอ่อนแอมีแต่ความผูกมัดพันธนาการอาการที่ว่าเป็นข้าศึกศัตรูต่อธรรมมันรวมอยู่ที่เราเป็นคู่รับเหมาขนาดนั้นเราจะเอาธรรมมาพิสมัยตรงไหนมาบรรจุท่านบอกว่าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นมันจะไม่มั่นคงเพราะมันโยกเยี่ยคลอนแคลนมันผลักดันด้วยอำนาจของความเผลอเลยหรือว่าความจงใจก็ให้เหลือวิสัยที่จะตามรู้เพราะไม่มีใครรู้เจ้าของยิ่งกว่าเจ้าของซะเองเจ้าของจงใจหรือว่าเผลอเลยมันจงใจซะส่วนมากไหนๆก็คิดแล้วก็คิดซะเถอะนั่นเห็นไหมล่ะมันได้ท่าพอคิดแล้วมันก็ได้ชนะเรามันไม่ได้เอาเพลงใหม่มากล่อมเราเราเอาเพลงเก่าเพลงเดิมก็คือเพลงเห็นแก่เนื้อแก่ตัวมากมากทะยานอยากมาอยู่ในคันลองคลองธรรมวงของกรรมฐานเวลานี้เราเป็นผู้ปฏิญาณตนว่าจะถือกรรมฐานกรรมฐานะอันที่เป็นที่ตั้งแห่งงานก็คืองานเพื่อรู้งานทรงมรรคทรงผลเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อรู้แท้ๆเรายังหลงอยู่แล้วจะเอาเวลาไหนมาตื่นมากลัวมาหวาดผวาสะดุ้งต่อพญามัจจุราชเบนภัยมันอยู่ที่เราเราเป็นผู้สมาทานสำเนียกศึกษาวิชาธรรมแต่ไม่ได้แค่ประเดี๋ยวประดาวจันนั้นก็กล่อมด้วยเพลงเดิมก็คือราคคิโทสักคิก็คือฟืนไฟมาเผาร่มเราเราเร่าร้อนกลุ่มรุมด้วยฟืนด้วยไฟแล้วจะมาติโพยติพายหาว่าเราโดกระทำคนนั้นกระทำคนนี้กระทำใครจะมากระทำเราเป็นผู้เปิดแผลซะเองเป็นผู้ห้ามหั่นทิ่มแทงเจ้าของซะเองด้วยอากัปกิริยาพอใจพอใจว่าเจ้าของเป็นผู้อ่อนอ้อยอ่อนแท้อ่อนด้อยทุพพลภาพอ่อนแอเป็นอย่างนี้ล่ะคนนั้นก็ยังอยู่ได้คนนี้ก็ยังอยู่ได้เราจะไปหนีไปไหนเราเป็นผู้มีความอะไรอาวรณ์เสียดงเสียดายอยู่มันอะไรอารมณ์อารมณ์อันเป็นธรรมชาติมาคืออย่าก่อกวนหวั่นไหวหวั่นไหวบ้างไหมมันทุกพลภาพเพราะอะไรเพราะเราไม่ตั้งมั่นอยู่ในของสัตว์กระทำสมาธิธรรมแปลว่าความตั้งมั่นของจิตของใจเป็นอาหารของจิตของใจอาหารทิพย์ยิ่งกว่าทิพย์ก็คือสมาธิธรรม
เป็นอาหารที่ถูกสโลกจิกใจมากแต่เวลานี้เราไม่เคยได้เสพซ่องเสพเพราะอะไรเพราะเราอาหารพิษให้มันก็คือมาวุ่นขุ่นมัวปรุงแต่งปรุงใจเราก็คือสังขารสัญญามายื้อยุดฉุดกระชากลากจิตลากใจของเราไปเหยียบย่ำทำร้ายทำลายด้วยอากัปกิริยาของอธรรมมาจากไหนล่ะมาจากเราเป็นผู้หยิบยื่นเหยียบยื่นมาให้เจ้าของเสียเองเจ้าของเป็นผู้ระพกทุ่มเทมาสุดตัวสุดตัวแล้วจะไปคิดว่าใครกระทำเราเราเป็นผู้ทุพพลภาพเราเป็นผู้อ่อนแอเราเป็นผู้ไม่เป็นท่าเสียเองเราต้องได้รับผลอย่างนั้นเราคนเดิมนั่นแหละตั้งปฏิญาณตนมุ่งมั่นขึ้นมากลั้นอกกลั้นใจตั้งอกตั้งใจตั้งจิตตั้งใจตั้งให้มันมั่นเลยจุดนั้นไปบ้างเลยจุดที่เราไปถึงนั่นแหละทุกวันเราไปถึงจุดนั้นเวลานี้เวลานี้เราจะเอาจริงเอาจังเราจะก้าวเดินให้มันพ้นจุดนั้นจุดวิกฤตคืออะไรคือความทนทานรองถึงจุดนั้นปล่อยวางเจ้าของทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วก็มาพุ่งสร้างวุ่นวายตามสัญญาอารมณ์ก็คืออะไรล่ะก็คือทำประเภทหนึ่งก็นิวรธรรมตัวถ่วงตัวถ่วงความเจริญท่านตั้งชื่อให้ว่านิวรอยู่ที่จิตที่ใจเหมือนกันไม่มีที่อยู่ต้นไม้ภูเขามันก็ไม่ไปอยู่แล้วนิวรมันอยู่ที่หัวใจเราน่ะหัวใจเขาก็ไม่มีปัญหาปัญหามันอยู่ที่หัวใจเรานั่นสิกามฉันทะพอใจบกมุ่นวุ่นวายอยู่กับกามคุณกามโทษอยากจะว่าอย่างนั้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์น่าใคร่น่าเพลิดเพลินเจริญหูเจริญตามันน่าเจริญแต่ทำให้เราเสื่อมนะสิเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เรื่องเขาเรื่องเดิมซ้ำซากจำเจหนังเรื่องเดิมๆเอามาฉายทีไรแล้วก็ร้องห่มร้องไห้โศกาดุลร้องไห้หัวเราะร่าเริงเสียใจดีใจเพราะหนังเรื่องนี้ผู้กำกับกับคนเดิมโรงกับโรงเดิมอะไรของเดิมๆหมดฉายเรื่องเดิมๆนั่นแหละเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็ร้องห่มร้องไห้ดีใจเสียใจไปตามบทที่เขามากำกับเรากำกับเองไม่ได้เฉลือเอ้าตั้งสติขึ้นมามันจะพลิกบทจากลุ่มหลงจอมปลอมมาเป็นความสัตย์ความจริงเอาตั้งกัดเขี้ยวกัดฟันใส่มันบ้างมันจะไปถึงไหนมันจะมาลากหัวใจเราไปไหนหัวใจเขาเรามอบปฏิญาณตนตะกี้นี้ว่าจะยกปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาธรรมเบื้องต้นก็คือบูชาสติธรรมนั่นแหละแวบหนึ่งก็ไปแล้วเอาดึงกลับมาสิเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นนักต่อสู้สู้กับสิ่งที่มันเป็นข้าศึกศัตรูต่อเราต่อธรรมก็คืออธรรมก็คือนิวรธรรมนั่นแหละตัวถ่วงมันกดมันถ่วงมันหน่วงหาอะไรอวรโลกทั้งโลกเลยกลายเป็นสาระขึ้นมาทั้งมันไม่มีสาระในโลกนั่นน่ะสาระมันอยู่ตรงไหนอุโนโลโกโลกมันพร่องอยู่เป็นนิดอติโตเป็นผู้ยังไม่อิ่มไม่เบื่อตัณหาทาโซบุคคลก็คือเราเหรอยังเลยมาพลายมาเป็นธาตุของตัณหาท่านถึงว่าตัณหาทาโซจะปุคโลก็เรานั่นแหละเป็นธาตุแห่งตัณหาซะเองแล้วยังไม่รู้ตัวหรือเราว่าหยิบยื่นทิ่มแทงเราอยู่ทุกวี่ทุกวันเวลานี้ก็คือเรานั่นแหละทิ่มแทงเราเองคือความไม่สำรวมไม่เอาจริงเอาจังไม่มุ่งมั่นไม่สมปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะอุบาสกอุบาสิกาผู้ก้าวใกล้ชิดติดแนบกับพระผู้เป็นผู้ประเสริฐหรือพร้อมที่จะประเสริฐก็คือเรามันประเสริฐไม่ได้เพราะเราทราบสักแค่ว่ากิริยาอาการไม่เอาความสัตย์ความจริงทุ่มเทมุ่งมั่นเข้าไปหาเนี่ยถ้าทำด้วยความมุ่งมั่นศรัทธาจริงๆเอามันจะเป็นอะไรก็เป็นวันนี้เวลานี้วาระนี้เราจะยกบูชาพระธรรมจริงๆไม่ให้มันคิดหรอกจิตใจของเรานักคิดมันอยู่ที่ใจมันซึมออกมาจากใจนั่นล่ะอาการของใจคือความปรุงใจมันมาปรุงใจก็คือเครื่องมือประเภทหนึ่งของขันก็คือสังขารขันสัญญาขันสองตัวนี้เจ้ากี่เจ้าขันยัดเยียดความฟุ้งซ่านบนไปให้เราก็คือขันสองตัวนี้ล่ะ
เหมือนกันทั้งโลกไม่ว่าโลกนี้โลกหน้าโลกไหนเป็นอย่างเดียวกันหมดก็คือสัญญาขันความจำได้หมายรู้ยุบประจำใจอาการของใจกระเพื่อมขึ้นมาที่ใจลำพังตัวมันเองมีอะไรคุกคักคุกคักหรือมีอะไรถ้าไม่มีใจให้มันมันไม่มีสาระมันไม่มาเหยียบย่ำทำร้ายทำลายเราได้เพราะมันมีแค่นั้นแต่มันจะส่งต่อให้สหายของมันก็คือสังขารขันมาปรุงต่อสัญญาหยิบยื่นให้สังขารมาปรุงต่อสังขารปรุงต่อเอาสัญญามาเป็นเพื่อประทับไว้จำไว้หมายไว้ถ้าหัวใจเขารอเป็นลูกวอลเล่ไม่ตกโดนกระทบกับสัญญาบ้างสังขารบ้างไม่ตกผืนไม่หาความยุติไม่เจอแล้วไม่เหนื่อยเหรอถ้ามันเหนื่อยมันล้ามันทุกพลภาพมันเป็นมันจะเป็นไปนานแล้วแต่จิตใจเป็นผู้รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ลำบากก็รู้อะไรก็รู้หมดน่ะแต่ความรู้ประเภทนั้นยังไม่พอตัวยังไม่เฉลียวใจยังไม่ฉลาดถึงว่าอาศัยธรรมะธรรมาภิสมัยของพระองค์ท่านที่เอามาประทานแก่พวกเราท่านหลายเวลานี้ก็คือของจริงเห็นไหมของจริงปรากฏเวลานี้เห็นแก่ใครหน้าไหนไหมล่ะอริยบทปิดกั้นทุกขสัจจะปรากฏชัดขึ้นมาแล้วทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงอันหนึ่งโยประจำธาตุขันก็คือรูปธาตุรูปธาตุนี้ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟมีนามธรรมมาเป็นเครื่องชูโรงเป็นตัวยึดโยงหาจิตหาใจจิตใจคือผู้รู้แต่มันมารู้อาการที่มันวิปริตแปรปรวนอยู่ไทยขันขันก็คือสังขารขันอันเป็นเครื่องประกอบมาเป็นคนเราได้ร่างนี้เวลานี้วาระนี้เราได้ร่างนี้ขณะนี้เราได้ร่างนี้ร่างนี้มันไม่ได้ยุติอยู่แค่นี้มันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาก็คือขันมันไม่ได้หยุดนิ่งนี่วิปริตนามธรรมังกำลังโนตังสมนุปัสสติเอตมมะนั่นท่านว่าว่าขนาดนั้นแล้วเรายังไม่เห็นอยู่มันวิปริตแปรปรวนอยู่ทุกขณะมันไม่เคยหยุดนิ่งร่างกายของเรานี่มีส่วนไหนมันหยุดนิ่งลมเข้าลมออกก็เห็นไหมหายใจเข้าหายใจออกหัวใจหัตถ์ไทยวัตถุทำงานตุบตับตุบตับอยู่ในทรวงเราเวลานี้เริ่มตั้งแต่เป็นคนจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็คือความตายนั่นแหละหัวใจได้หยุดทำงานเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับเหนื่อยล้าถ้ามันมีปากมันถ้าจะบ่นให้เราได้ยินจนหนวกหูนั่นแหละเวลานี้เหนื่อยมากแล้วล่ะเพลาๆบ้างสงสารกันบ้างถ้ามันต่อรองเราได้มันคงโอดโอยร้องขออยู่ทุกขณะเขาเหนื่อยล้ายิ่งกว่าเราร้อยเท่าพันทวีเราเหนื่อยอะไรแค่ตั้งสติเพื่อดีแท้ๆการตั้งสติเพื่อดีเพื่อเราเพื่อผู้รู้เพื่อจิตเพื่อใจล้วนๆเรายังทำได้แบบล้มลุกคลุกคลานล้มหมอนนอนเสือมันจะเป็นมัชฌิมาตรงไหนมัชฌิมาก็ตรงที่พอเหมาะพอดีกับกำราบกิเลสสิกิเลสมันมาแรงก็เอาสติมาแรงให้มันเหนือกว่ามันหรืออย่างน้อยให้เท่าเทียมมันบ้างอันนี้มันไม่ได้ใกล้เขาเอารัดเอาเปรียบเราทุกขณะตอนนั้นก็ยังมาแบมือขอต้องการมรรคผลนิพพานนู่นเกินตัวสมาธิธรรมเป็นธรรมอันละเอียดยิ่งกว่าศีลธรรมศีลธรรมเราท่านทั้งหลายยังเจตนาขึ้นมายังเป็นศีลไม่ได้ยากเย็นแสนเข็ญอะไรนักก็เป็นของประเสริฐระดับหนึ่งแต่ก็เจตนาขึ้นมาก็เป็นละต่างจากธรรมก็คือสมาธิธรรมเริ่มต้นเจตนาร้อยครั้งพันหนก็ไม่เป็นเพราะไม่ได้เป็นด้วยเจตนาเป็นด้วยกำราบธรรมชาติที่มันมาก่อกวนความสงบก็คือนิวรธรรมกามฉันทะพยาบาทวิจิกิจฉาทีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจะก็ล้วนแล้วแต่เป็นชื่อของมันตัวตนของมันก็คือกระเพื่อมที่ใจความฟุ้งซ่านรำคาญใจมันเมื่ออะไรมันมาจากไหนมาจากกระเพื่อมที่ใจ
ความง่วงเหงาเหงานอนความไม่จริงจังละ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 เหลวไหลไร้คุณภาพกุโซยาท่าดุขไหโตหัตถเมวานุกันตติสามัญยังดุปรามัทั้งนิยานุปกตติยังกินกิสิทธิลังกัมมังเรื่อยไปท่านกล่าวถึงความไม่ประสีภาษาของคนซุ่มซ่ามอย่างเรานั่นหรออย่าคามันบาดมือได้ฉันใดเพราะเราเป็นคนไม่จริงจังไปรูปคลำๆศิลปะแต่ปรามาสไปเล่นกับมันได้ไงไม่ใช่ของเล่นอย่าคาไปรูปคลำๆมันบาดมือกระตุกมาขาดสะบั้นก็ยังได้แค่จะคามันบาดมือคนโง่เพราะอะไรเพราะไปรูปคลำๆนั่นถือว่าศิลปะแต่ปรามาสไปรูปคลำในศิลปพจน์ไม่ใช่ของเล่นนั่นแหละเป็นของประเสริฐพาคนให้ประเสริฐพาจิตพาใจของผู้ประพฤติปฏิบัติตามศีลตามธรรมนั้นกลายเป็นผู้ประเสริฐเลิศโลกมีพระองค์ท่านเป็นสักขีพยานในทางความเป็นเลิศนั่นเรียกว่าความระงับจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายคือสมาธิสมาธิก็มีหลายประเภทมีหลายแบบสมาธิสมาบัติองค์แห่งความนิ่งก็คือองค์ฌานก็ประเภทหนึ่งสมาธิตามชื่อก็คือความตั้งมั่นของจิตโดยที่ว่าแม่นหนามั่นคงไม่วอกแวกคลอนแคลนตรงไหนตรงนั้นแบบไหนแบบนั้นคิดอย่างไรคิดอย่างนั้นนั่นคิดด้วยความตั้งใจตั้งมั่นอยู่ในความคิดนั้นมันจะยกงานขึ้นมากระทำได้เพราะอำนาจของสมาธิแน่นหนามันคงภายในจิตในใจนั่นจิตใจของผู้ทุพพลภาพอ่อนแออย่างเรามาฝึกฝนจนกระทั่งกลายเป็นความแน่นหนามันคงเขาถักทอมาจนกระทั่งเป็นผืนผ้าอาศัยได้กี่เส้นช่างโหเขาทำผ้าเขาไม่ใช่จะมาทำแบบง่ายๆศิลปกรรมที่ทำหูกทำผ้าเขาก็ทำแบบที่สืบต่อกันมาด้วยศิลปกรรมอย่างนั้นกลายมาเป็นผืนผ้าสำเร็จนุ่งห่มสามารถที่จะบรรเทาปิดกั้นความอุตุเกิดจากฤดูหรือทำบรรเทาความร้อนความหนาวปกปิดอวัยวะที่น่าละอายเห็นไหมมนุษย์อาศัยเสื้อผ้าอภรรยิ่งกว่านั้นความหลงเป็นไงล่ะคะนี่ดีไซน์อย่างนั้นแบบอย่างนี้เตลิดเตลยกลายเป็นเลยความเป็นจริงซะนั่นเห็นไหมกิเลสมันมาช่องทางทุกช่องทางกิเลสมันหากินมันออกมากว้านหาเรื่องได้หมดถ้าไม่มีสติพอมีสติก็กลับมาสู่ความเป็นจริงก็คือปัจจัยเครื่องอาศัยจากนั้นก็ระงับยับยั้งความพุ่งสร้างวุ่นวายด้วยอำนาจของตปธรรมทำงานก็ทำอย่างนั้นยกจิตยกใจของเจ้าของเป็นดั่งภาชนะรองรับธรรมงานกรรมฐานพวกเราถึงว่ามีกระทำแบบฉบับที่ครูบาอาจารย์พาทำถ้าจะเอาตามชื่อคือสมถะก็มานประเภทหนึ่งวิปัสสนาก็เป็นงานประเภทหนึ่งเบื้องต้นถึงว่าตั้งให้มันแน่นหนามั่นคงเรียกว่าสมถะเหมือนเดินขาซ้ายขาขวานั่นแหละการก้าวเดินก็ยังอาศัยซ้ายขวาหน้าหลังการเดินภายนอกก็ยังมีแข้งมีขาเดินภายในก็เหมือนกันแหละใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรู้ความสามารถบางครั้งก็อาศัยความสงบบางครั้งก็อาศัยความแยบคายทั้งจิตทั้งใจท่านเรียกว่าปัญญาแต่มันจะใช้สับสนปนเปกันไม่เป็นระบบเขาทำคอนกรีตบล็อกคอนกรีตที่เรานั่งทับอยู่ลานี้ถึงวาระหนึ่งเขาเอาปูนเอาทรายเอาหินมาผสมกันมีตัวทำประสานก็คือน้ำมาคละเคล้ากันตามสูตรจากนั้นก็มีแบบมีพิมพ์เทลงไปในแบบมีพิมพ์ใช้เวลา
เรียดสิ่งที่เป็นไม่ต้องการเกินจำเป็นก็เกิดคือน้ำเห็นไหมน้ำจำเป็นแท้ๆผลสุดท้ายไม่จำเป็นเพราะกระบวนการวิธีการอันนี้เหมือนกันล่ะสมาธิแปลว่าความสงบตั้งมั่นมีประโยชน์มหาศาลแต่ถึงคราวหนึ่งก็ต้องได้หยุดใช้ความคิดความปรุงใช้ความดำเนินทางจิตทางใจใช้ความรู้ความสามารถที่มีพามันคิดเห็นไหมถึงคราวคิดก็คิดถึงคราวหยุดก็หยุดถึงคราวจำเป็นเรื่องเอาน้ำมาผสมเตาทำละลายของอิฐปูนหินทรายมาคละเคล้ากันถึงจังหวะหนึ่งเรารีดน้ำออกอันนี้เหมือนกันละการบำเพ็ญภายในสมถะและวิปัสสนาทำความสงบตั้งมั่นด้วยจิตที่ใจพอจิตใจมีความตั้งมั่นสงบระงับจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายแล้วมีกำลังมีความพร้อมที่จะมาคิดก็พามาคิดคิดเรื่องสิ่งอยู่ประจำเราที่มันหลงอยู่ประจำก็คือเรื่องสัตว์สังขารก็คือเรื่องเราไม่พ้นเรื่องกายนครเนี่ยมันติดอยู่ในที่ความเป็นตัวตนของเราเขาเวลานี้ล่ะมีเรามีเขามีท่านมีเธอมีเพื่อรักเพื่อชังเรื่องรักเรื่องชังเกิดกำเริบขึ้นมาเพราะมีรูปขันธ์มีอายตนะอยู่ประจำนี้มันไม่มีความรู้จริงตามความเป็นจริงถึงว่าเอาความจริงมาหยิบยื่นให้จิตให้ใจจากอากัปกิริยาของผู้บำเพ็ญตนก็คือสมถะและวิปัสสนาก็คือองค์ของปัญญาปัญญาเป็นว่าความรู้ยิ่งเห็นจริงในกองสังขารเวลานี้สังขารเราก็มีอยู่แล้วแต่ปัญญาอยู่ที่จิตที่ใจยังไม่เกิดเราถึงหลงสังขารติดสังขารเอาสังขารมาเป็นเครื่องเชิดชูบูชาเอามาเป็นเจ้าเป็นจอมว่าเป็นยิ่งกว่าจิตกว่าใจสังขารก็คือเครื่องอาศัยเครื่องบำเพ็ญเพื่อสมณธรรมบำเพ็ญเพื่อธรรมะระงับจากความวกวนเวียนว่ายตายเกิดนั่นเห็นไหมมันระงับได้โดยความรู้ยิ่งเห็นจริงเวลานี้ยังไม่เห็นของจริงมันก็เลยติดหล่มราเอาของจริงมาวินิจพิเคราะห์ยกขึ้นมาเลยแล้วเล่าเวลาทำความสงบก็ให้มันสงบเวลาทำความกระจ่างสว่างกระจ่างแจ้งก็คือทำด้วยภาคปัญญาก็คือเอาพามาคิดเรื่องธาตุเรื่องขันธ์คิดเรื่องเขาเรื่องเราเบื้องต้นก็คิดสิ่งที่มีอยู่ประจำเราก็คือธาตุคือขันธ์คิดขึ้นมาจนมันล้ามันเหนื่อยแล้วก็พามันหยุดคิดทำอย่างนั้นแหละเหมือนเราเดินขาซ้ายขาขวาขาซ้ายขาขวาไม่ได้เอาขาในมาเดินอีกหรอกใช้สองขาเนี่ยเดินไปถึงไหนรอบวัดรอบวาก็เดินสองขานี้จะเดินวิปัสสนาก็เดินด้วยสติเดินด้วยปัญญา